สวัสดีครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2563มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่5ของปีผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปีในการตัดสินนโยบายคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดโรคระบาดระลอกที่2อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้แต่มีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี2564ตามที่ประเมินไว้เสียภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจคณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาตรการการคลังของรัฐบาลรวมทั้งมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติมช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังจากการที่โรคระบาดคลี่คลายเอื้อให้ตังเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินคณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้นและเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในไทยและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดอย่างไรก็ดีการฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจด้านการส่งออกสินค้าเริ่มฟื้นตัวแต่ยังอยู่ในระดับต่ำการส่งออกบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ขณะที่นักท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศด้านอุปสงค์ในประเทศหดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่หดตัวและจะใช้เวลาฟื้นตัวนานคณะกรรมการจึงเห็นว่ามาตรการภาครัฐในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องสนับสนุนการจ้างงานส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการด้านการคลังที่ตรงจุดและทันการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องรวมถึงนโยบายด้านอุปทานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปรับรูปแบบการทำธุรกิจการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงด้วยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นบ้างตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นแต่ยังมีแนวโน้มติดลบในปี2563อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี2564ตามราคาน้ำมันดิบที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายด้านภาวะการเงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวในระดับต่ำขณะที่ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับสูงด้านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์
ขยายตัวจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการออกตราสารหนี้ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอลงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการเลื่อนการชำระหนี้คณะกรรมการเห็นว่าสภาพคล่องโดยรวมในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูงซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้กระจายตัวสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่รับผลกระทบมากขึ้นด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทผันผวนสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทกลับมามีแนวโน้มแข็งค่าตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคณะกรรมการเห็นว่าหากค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมระบบการเงินมีเสถียรภาพแม้ว่าจะเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งแต่ในระยะข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนที่ลดลงคณะกรรมการเห็นว่าการควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจให้สอดคล้องกับกระแสรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ในระบบในบริบทใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงรวมถึงเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนการค้ำประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของบสย.การสนับสนุนสินเชื่อโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นต้นมองไปข้างหน้าคณะกรรมการจะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อเสถียรภาพระบบการเงินและปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการการคลังมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไปโดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็นนะครับอันนั้นก็เป็นสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในครั้งนี้นะครับถ้าจะสรุปอีกทีนะครับประเด็นหลักคิดว่ามี3เรื่องสำคัญนะครับคือว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับตามการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดนะครับแล้วก็การทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับนั่นคือว่าเราเห็นการฟื้นตัวที่มาจากทั้งปัจจัยต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกนะครับยังมีความเสี่ยงแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนจากของเรื่องการควบคุมโรคระบาดและเรื่องของแนวโน้มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับประเด็นที่2คือว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรุนแรงต่อเนื่องนานนะครับแต่ละภาคเศรษฐกิจถูกกระทบไม่เหมือนกันนะครับการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนเนี่ยถูกกระทบมากเพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับไประดับเดิมเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเป็นปัญหาที่กระทบนานเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นปัญหาที่กระทบนานเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ต้องรีบแก้ไขดำเนินการเสียตั้งแต่โดยเร็วในช่วงนี้นะครับประเด็นที่3นี่คือว่ามาตรการที่ควรจะต้องเน้นคืออะไรนะครับของภาครัฐนะครับในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนะครับภาษาชาวบ้านก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับไม่ใช่พระเอกละนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยได้ลดต่ำมามากนะครับเป็นประวัติการเทียบกับในอดีตและเทียบกับประเทศในภูมิภาคก็ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่เราควรจะเน้นนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานนะครับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับ3เรื่องโดยในตรงนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีการประสานนโยบายทั้งมาตรการของนโยบายทางด้านการคลังนะครับนโยบายทางด้านเกี่ยวกับด้านนโยบายการเงินที่ต้องผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องนโยบายทางด้าน
ด้านสินเชื่อนะครับมาตรการทางด้านการเงินต่างๆเช่นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับการปรับดูแลให้เศรษฐกิจทุกภาคธุรกิจมีการปรับตัวนะครับแรงงานมีการพัฒนาทักษะต่างๆให้ปรับตัวสามารถสอดคล้องกับบริบทของโลกหลังโควิดได้นะครับการแพร่ระบาดซึ่งจะมีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือประมาณนี้นะครับกับใครมีคำถามไหมครับค่ะค่ะได้มีการคาดการณ์ว่า GDP ในไตรมาสที่2ของไทยเนี่ยจะหดตัวถึง 13% คือถือว่าช่วงนี้เป็นจุดต่ำที่สุดของเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าคะครับข้อมูลล่าสุดที่เราเห็นนะครับก็เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับข้อมูลในไตรมาส2เนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าที่เราคาดการไว้ในการประมาณการครั้งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูข้อมูลของทางสภาพัฒน์ที่จะออกมาตัวเลข GDP ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเราเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับจากเรื่องหลังจากการผ่อนคลายมาตรการนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ผ่อนคลายมาตรการในประเทศนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือจากการที่เศรษฐกิจโลกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยทั่วไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอเน้นว่าถึงแม้มันจะมีแนวโน้มปรับตัวเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนี่ยแต่ความเสี่ยงนะครับก็ยังมีจากหลายๆมิติครับถามเรื่องความผันผวนของราคาคอมโมดิตี้ต่างๆอะค่ะทั้งทองคำน้ำมันแล้วก็จะมีผลต่อค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงเงินเฟ้อรวมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยอะค่ะโอ้เอาเป็นเรื่องของประเด็นที่คณะกรรมการมีการหารือกันนะครับก็คือว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยหลายๆประเทศนะครับในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีการดำเนินนโยบายการเงินแล้วก็ใส่สภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินโลกสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าราคาสินทรัพย์หลายๆตัวนะครับรวมถึงทองคำด้วยนะครับมีการที่ระดับราคาสูงขึ้นมากนะครับและรวมถึงว่าสภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่มากขึ้นอันนี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ว่าจะเป็นช่วงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเงินทุนนะครับที่ช่วงต่อไปอาจจะมีเข้ามากดดันค่าเงินบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการถึงมีความเป็นห่วงในการที่จะให้ติดตามดูแลเรื่องตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต้องการให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีข้อสังเกตนะครับว่าในช่วงหลังของปีนี้นะครับของปี2563เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ยังเกินดุลอยู่นะครับแต่ว่าเกินดุลอยู่ในระดับที่ต่ำเทียบกันในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันของค่าเงินบาทจากเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะน้อยลงนะครับส่วนหลักๆก็คือว่ารายรับจากการท่องเที่ยวดุลบริการเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเรียนถามว่าภาพที่เศรษฐกิจโลกมันก็ยังมีความเสี่ยงการส่งออกเนี่ยก็ยังดูไม่แน่นอนว่าจะฟื้นกลับไปเป็นภาพเดิมเพราะว่าเรามอง2ปีกว่าจะได้ภาพเดิมตรงนี้มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเห็นดุลบัญชีเดินสะพัดเราติดลบอะคะคือขาดดุลพูดผิดครับจริงๆตอนนี้ประมาณการเบสไลน์แล้วครั้งที่แล้วนะครับก็ยังคงให้การดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเกินดุลลดลงมากจากเดิมนะครับแต่ยังเกินดุลอยู่นะครับตัวปัจจัย2ปัจจัยสำคัญนะครับก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันนะครับกับเรื่องของแนวโน้มเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ2ตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะต่ำกว่าระดับปกตินะครับกลับไปที่ค่าเงินบาทค่ะเรากังวลไหมคะวันนี้ที่จีนรัสเซียเนี่ยมีการลดใช้ดอลลาร์มีว่าเหล่านี้มันจะกลับมากระทบต่อค่าเงินบาทในระยะยาวให้อยู่ในเทรนด์แข็งค่าถ้าเกิดการพึ่งพาดอลลาร์มันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับขอไปที่ว่าสภาพคล่องในระบบการเงินโลกเนี่ย
มันอยู่ระดับสูงนะครับแล้วช่วงอย่างที่ในหลายข่าวเนี่ยมันจะมีว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วการตลาดมันก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าต่างๆนะครับตะกร้าต่างๆนี่ก็คือเทียบกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมด้วยกันเองค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงนะครับเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่คำถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอันนี้ขอแปะไว้ก่อนยังเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยมันคือตอนนี้มันมีเรื่องของการผันผวนของค่าเงินในตลาดการเงินโลกอยู่ครับซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขออนุญาตถามเรื่องความเป็นห่วงของคณะกรรมการในระยะต่อไปให้น้ำหนักอะไรมากที่สุดคะแล้วก็ข้อที่สองคือเรื่องของสถาบันการเงินในรายงานในการประชุมวันนี้มองว่าสถาบันการเงินเริ่มมีความเปราะบางซึ่งจากเดิมที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่าเรามีความแข็งแกร่งเรื่องสถาบันการเงินได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราทางกนง.มีความเห็นยังไงคะเอาว่าประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญกับปัจจัยไหนนะครับคือว่าอย่างที่ผมเรียนสรุปไว้ตอนหลังนะครับคือว่าโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยนานแล้วก็ผลกระทบต่อละเซกเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องให้ความสำคัญเนี่ยนโยบายของภาครัฐเนี่ยต้องเอาให้ตรงจุดการจ้างงานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่ง3เรื่องนี้เนี่ยต้องอาศัยการประสานนโยบายด้านต่างๆจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งจากของด้านต่างๆเนี่ยถึงจะทำให้กระบวนการปรับตัวหรือกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายมันเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยพูดถึงเรื่องนโยบายกันเยอะนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่างๆมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็แต่ว่าประเด็นคือว่าต้องขับเคลื่อนมันให้มันเกิดผลต้องประสานงานการร่วมมือกันนะครับส่วนประเด็นที่2เรื่องระบบสถาบันการเงินนะครับก็ถ้าดูในแถลงข่าวนะครับจะบอกว่าในบางจุดเนี่ยโดยรวมแล้วเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยยังดีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีความเปราะบางมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบในแง่ของความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการที่สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มั่นคงนะครับแล้วเรื่องการสำรองเนี่ยที่ได้ทำไว้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคูชชั่นที่รองรับอยู่นะครับคือเรื่องสถาบันการเงินตามนโยบายมันมีผลจากที่มันเปราะบางขึ้นเนี่ยมีผลจากตัวที่เรารับหรือว่าเกิดจากการที่เรามองไอ้ตัวนโยบายที่เราหยุดการพักการชำระหนี้มันจะทำให้NPL เราถึงได้มองข้างหน้าว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องการเปราะบางคือถ้าจะเรียนคือว่าถ้าจำได้ว่าก่อนโควิดนะครับภาคครัวเรือนของเรานะครับก็มีหนี้ครัวเรือนอยู่ระดับค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วพอถูกกระทบภาคไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ทำให้หลายจุดมีความเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างที่กลับไปเมื่อกี้นะครับอย่างภาคครัวเรือนเนี่ยที่สำคัญคือว่าต้องดูแลเรื่องการจ้างงานดูแลให้เขามีการพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวได้ไปได้ต่อนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากเน้นก็คือว่าผลกระทบของการผิดนัดชำระหนี้จะมีมากเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถผลักดันเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมีการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกได้มากขึ้นนะครับผลกระทบต่อสถาบันการเงินก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงเป็นจุดที่ทางคณะกรรมการให้ความสำคัญว่าต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกควบคู่กับการให้สินเชื่อนะครับไปสู่จุดที่รับผลกระทบควบคู่กับการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่แบบเดิมบางทีก็จะไม่รอดเหมือนกันต้องปรับตัวให้เข้าสู่บริบทของโลกใหม่ของโควิด-19 ด้วยทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนแรงงานนะครับที่ต้องปรับตัวจึงจำเป็นต้องทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกัน
เนี่ยค่ะตอนนี้เราต่ำสุดในภูมิภาคเอ้ยเราอยู่สูงแล้วมันมีเงินไหลเข้ามาลงทุนเก็งกำไรทั้งค่าบาทและทั้งบอนด้วยนี้เรามองภาพของตัวดอกเบี้ยเรายังไงอะคะจริงๆค่าเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับที่สำคัญมันคือมาจากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเป็นสำคัญนะครับคราวนี้ก็ต้องติดตามไอ้ตรงนี้ดูต่อไปเรื่องของไอ้เงินเข้าเงินออกนี่ก็มีก็ต้องระวังนะครับนั่นก็แต่ผมก่อนเนี่ยก็คือเราบาทแข็งเนี่ยตามจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักดอกเบี้ยเรายังอยู่สูงกว่าเพื่อนบ้านดอกเบี้ยของเราถ้าเทียบกับของเราเองนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเรา 0.5 เนี่ยต่ำสุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ประวัติการของเรานะครับแล้วก็เทียบกับประเทศในภูมิภาคถ้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะครับไม่รวมญี่ปุ่นที่ทำดอกเบี้ยเป็นศูนย์เนี่ยของเรา 0.5 นี่ก็ต่ำที่สุดในภูมิภาคแล้วมั้งนะครับเจนครับพี่วีตุ้มเรียนถามเพิ่มภาพเศรษฐกิจไทยทุกภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนอ่ะทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันแล้วเราเนี่ยขาดดุลบัญชีดุลทัศน์ก็น้อยลงเศรษฐกิจเราก็ฟื้นค่อนข้างช้าแต่ทำไมโฟลว์ถึงจะเลือกมาที่เราอ่ะมันมีปัจจัยอะไรพิเศษที่เขาเห็นในเราเห็นในประเทศไทยเราอะคือแล้วก็มันมี2คำถามเนาะของเราเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการส่งออกสูงเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP แล้วก็พึ่งพาการท่องเที่ยวสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเศรษฐกิจเปิดขนาดนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราจะถูกกระทบมากกว่าประเทศในประเทศในภูมิภาคนะครับคำถามที่2คือว่าไอ้ทำไมเศรษฐกิจเราก็ติดลบค่อนข้างพอสมควรนะครับทำไมเงินทุนยังมาอีกเวลาที่สภาพคล่องระบบการเงินโลกสูงเนี่ยบางทีเวลาเข้ามานี่เขาเข้ามาทั้งภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะมาแต่ละประเทศมากน้อยต่างกันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่ระบบการเงินโลกมีบางทีเราเรียกว่าอะไรนะrisk on อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มากันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอาจจะแต่ละประเทศมากน้อยก็อาจจะมีปัจจัยของแต่ละประเทศที่ต่างกันบ้างครับมันถ้ามาส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบการเงินเนี่ยมาก็มาเป็นระลอกเลยเป็นทั่วไปเลยแล้วอย่างที่เรียนนะครับอย่างเอเชียเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจเอเชียดูเหมือนจะดีกว่าลาตินอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลาตินยังเจอโควิดอะไรดีกรีสูงอยู่นะครับเวลาเขาก็อาจจะเลือกมาเอเชียมากกว่ามาลาตินอเมริกาแต่เรามาเอเชียแล้วก็อาจจะแต่ละประเทศก็ต่างกันบ้างนะครับบางทีเขาเป็นพวกมาเกาะเงินกองทุนเป็นอินเด็กซ์อะไรเขาก็มากันเป็นภูมิภาคเลยครับผมนะครับที่กนง.บอกว่ามีการให้แบงค์เนี่ยเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เร่งรัดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยอันนี้เรามีการสื่อสารกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะให้แบงค์เร่งรัดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยเกณฑ์กติกาต้องทำให้ผ่อนคลายมากกว่านี้หรือมาตรการอื่นๆที่จะเห็นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะวันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าทางธปท.เนี่ยประสานงานกับสถาบันการเงินใกล้ชิดนะครับแล้วก็มาตรการเรื่องสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็มีการหารือกันในภาครัฐนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอจังหวะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทางด้าน2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หรือเรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้เป็น priority ของธปท.และภาครัฐครับผมถ้าไม่มีคำถามก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ